ไรเงี้ยแข่งอยู่แข่งอยู่แล้วนี่ผมเริ่มมาแล้วนะใช่เพราะว่าพี่เวียเขาทำงานเยอะครับผมก็เลยช่วงนี้อาศัยเข้าบ่อยก็อาจจะมีได้เห็นในละครเรื่องต่อไปมีแล้วใช่ไหมคะมีครับเพราะว่าตอนแรกเห็นอะไรผมว่าปีนี้เหมือนเงียบไปอ๋อก็ถ้าเริ่มถ่ายเนี่ยคงจะหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรครับเพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยก็น่าจะเปิดใกล้ๆกันเลยหนังด้วยภาพยนตร์อีกเรื่องนึงด้วยครับหายไปนี่จะหายไปกี่เดือนคะน้องเพ็ญก็น่าจะไปถ่ายละครครับผมบอกไม่ได้เหมือนกันว่าคิวยังไงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้สรุปอะไรมากครับผมยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าถ่ายประมาณช่วงไหนน่าจะไม่เกินกลางปีนะฮะน่าจะเมษาพฤษภาแล้วหนังคะหนังใกล้แล้วครับน่าจะใกล้แล้วครับมานานแนวไหนคะสำหรับก็น่าจะเป็นแนวของ M39ครับโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมน่ารักประกบนางเอกการเอกไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆอยากรู้เหมือนกันครับว่าจะได้เล่นกับใครแล้วเข้าไปคุยรายละเอียดยังว่าไงก็ในระดับนึงครับแต่ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอเขากำลังเตรียมงานอะไรกันอยู่เรื่องอะไรอันนี้เขายังไม่ให้บอกอะไรเลยคือก็ดูบ้างครับแต่ยังบอกไม่ได้หลายคนอาจจะคาดหวังว่ามันจะเหมือนเดิมครับอาจจะไม่ใช่เหมือนเดิมอาจจะไม่ใช่แนวเดิมอะไรเงี้ยก็เป็นแนวใหม่ก็เราอาจจะโตขึ้นในภาพยนตร์ครับผมแล้วสำหรับละครล่ะครับก็เรื่องนี้ใหม่ว่าเรื่องใหม่ยังบอกไม่ได้เหมือนกันใช่แต่ก็น่าจะเป็นแบบอีกคาแรคเตอร์นึงครับอยู่กับบอสแคสมั้ยหรือว่าก็อาจจะมีบอสแคสเรื่องนึงครับบอกได้มั้ยครับว่าประกบคู่กับใครยังบอกไม่ได้จริงๆครับผมแต่ก็ยืนยันว่าเป็นพระเอกเหมือนเดิมครับครับครับผมอยากรู้ว่าออกกำลังกายเยอะมีติดต่อแบบเซ็กซี่ถ่ายมาหรือบ้างหรือเปล่าอันนี้คือก็มีบ้างแต่ผมเองจะแบบไม่ค่อยรับเพราะว่ายังไม่พร้อมครับผมอายด้วยแหละก็คือผมเองผมแบบแค่อยากเล่นเพื่อให้ใส่เสื้อผ้าแล้วแบบผมชอบแค่นั้นเองครับไม่ได้แบบเล่นไว้แบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายคนบอกว่าขนาดพี่เบียร์แบบว่าในกลุ่มที่เล่นด้วยกันก็แบบถอดเสื้อถ่ายแล้วอยากเห็นเราบ้างเดี๋ยวก่อนครับก็เดี๋ยวถ้าพร้อมก็อาจจะมีแต่คงไม่เยอะคงไม่ได้แบบเยอะมากอะไรครับเพราะว่าไม่ได้แบบชอบแบบนั้นเลยมีติดต่อมาบ้างไหมก็เหมือนจะมีครับครับผมแต่ก็ต้องดูครับก็มีพี่ที่ดูให้อยู่หรือว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยพอใจกับผมตัวเองยังครับอีกอยากได้มากกว่านี้อีกนิดนึงก็นิดเดียวนิดนึงพอไม่เอาใหญ่มากไม่เยอะมากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยใช่คงไม่ใหญ่กว่านี้แล้วเพราะว่าออกกล้องบางคนก็แบบเอ้ยทำไมเคนในทีวีแล้วอ้วนเวลาแบบเจอตัวจริงทำไมแบบดูผอมจังอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงบวมกินเยอะอะไรครับผมพี่เทนกลับมามีละครนี้ต้องเบรกการอีเวนต์ไหมครับก็ถ้ามีละครก็น่าจะถ่ายละครเยอะครับอีเวนต์ก็ต้องดูตามคิวละครนะฮะถ้าไม่มีคิวละครก็รับได้แต่ถ้ามีคิวละครก็ไม่สามารถรับอีเวนต์ได้ครับเรียกว่าถ้าถ่ายทั้งหนังทั้งละครก็อาจจะหายหน้าไปสักพักนึงใช่กลับมาทีเดียวใช่ครับผมอาจจะหายไปสักพักใหญ่ๆเลยถ้าได้ถ่าย2เรื่องพร้อมกันนะครับถ้าจะถ่ายพร้อมกันใช่มั้ยครับกลัวอยู่ว่าจะถ่ายพร้อมกันครับก็เตรียมฟิตร่างกายเต็มที่ใช่เพราะว่ากลัวว่าตอนถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยตอนนี้มีเวลาแล้วก็เล่นเก็บไว้ก่อนก็ดีครับ